โอ้หลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อ60กว่าแกไม่ตกเลยอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ไม่เผยเคล็ดลับสักทีว่าอะไรนะ อะไรสีสลึงในครัวเลยหลวงพ่อก็ไม่เฉลยสักทีอะไรอะไรแล้วแบบข้อสิบไปก่อนแล้วกันยิ้มก็รู้สึกว่าเออเวลายิ้มเนี่ยกล้ามเนื้อหน้ามันยกนะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเสียครีมจะอะไรแพงๆเอาครีมทำตามธรรมดาที่พอเราจะทาใช้ได้ก็ยิ้มเข้าไว้ก็กล้ามเนื้อมันก็จะแข็งแรงอะไรเงี้ยคิดว่าคงน่าจะใช่นะคะแล้วก็รอยยิ้มเนี่ยมันจะเป็นที่ยอมรับของคนนะคะคืออย่างน้อยรู้จักไม่รู้จักอะยิ้มแม้เขาจะว่าเราว่าครูบาอาจารย์เราว่าไปเถอะเราก็ยิ้มได้แต่สุดท้ายเขามาขอบคุณเขามาขอบคุณคุณแน่ไหมเขาก็บอกรู้อย่างน้อยพี่ก็ยอมรับนะครูบาอาจารย์สอนตุ้มมาดีนะดังที่เขาว่าอาจารย์เราโอ้เขาแบบช่วงนั้นมันแรงด้วยไงกระแสข่าวมันแรงแล้วพอขึ้นมาเขาก็ไม่เกรงใจเราเลยแล้วก็งงอะไรกันอะไรเงี้ยเห็นอะไรเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยโอ้ยหลวงพ่อเธอสอนผิดๆอะไรเงี้ยก็บอกคืออุ้ยเราก็อึ้งอุ้ยอะไรแต่เราก็นิ่งไว้นิ่งไว้ก็หาโอกาสตอบแล้วโอ้พี่ไม่หรอกอะไรเงี้ยก็ดีบางทีที่เขากล้าสายเราเลยเราจะได้ตอบได้แต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ชอบแล้วเงียบอยู่ในใจมันไม่มีโอกาสที่จะตอบนะคะเออก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นรู้สึกเออเรานิ่งได้ที่หลวงพ่อสอนไงถ้ารู้ว่าใจรับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฟังเลยเออคือช่วงนั้นก็ฝึกใจเราโอ้มีขันติแล้วก็มีความเข้าใจคนอ่ะมันแต่ว่ามันวิกฤตนั้นก็เป็นโอกาสนะทำให้เราแบบเข้มแข็งขึ้นน่ะแล้วก็มันมองเป็นธรรมดาธรรมดาเออเพราะเขารู้น้อยไงข้อมูลเขาน้อยเขาก็ถึงเข้าใจแบบนั้นเราก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลเขานี่ก็เลยต้องแบบก็เลยเปิดเผยตัวเองค่ะแล้วก็เข้าวัดพระธรรมกายแม้ว่าจะช่วงที่แบบว่ากระแสมันแรงแล้วตุ้มไปวัดหรือไปที่ไหนอ๋อไปวัดพระธรรมกายอย่างเงี้ยมีอะไรถามได้นะมีอะไรถามได้อะไรเงี้ยก็บอกไม่โกรธไม่โกรธเออไม่โกรธไม่โกรธถามได้ถามได้ตอบยินดีตอบให้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเราก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้วัดเองนั่นแหละใช่ไหมคะบอกเออยอมรับว่าอาจารย์คุณสอนดีหูว่าแรงๆจนตะหลังก็แบบเขาก็โชว์มาทีก็ว่าทีพอมีโอกาสแล้วอ๋อพี่ไม่ใช่แบบนี้เงี้ยนี่เราไม่โกรธเลยจนเครื่องพอเครื่องลงตุ้มพี่ขอโทษนะที่พูดกับตุ้มแรงอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยพี่ก็เออยอมรับว่าท่านก็สอนลูกศิษย์มาดีนะหนูไม่แสดงอาการเลยเลยไม่โกรธจริงๆพี่หนูเข้าใจไม่โกรธจริงๆอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราได้และในช่วงอุบาสิกาแก้เนี่ยเราก็จะได้เข้าโรงเรียนทั้งต้องบอกว่าทั้ง8วันเลยทั้ง8วันเลยบอกว่างานนี้ไม่ใช่เป็นอุบาสิกาแก้หนอดอย่างเดียวขอเป็นพี่เลี้ยงด้วยค่ะทำไมคิดเป็นพี่เลี้ยงด้วยหนึ่งก็คือท่องอยู่ทุกวันว่าอย่างไรว่าตามกันอ่ะจะไม่ทำได้ไงอ่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มันก็เป็นบุญพิเศษนะคือเหมือนกับว่าเรามาถึงจุดแห่งความสุขก่อนเรารู้มากกว่าคนที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมคะแม้ว่ามันเหมือนกับแบบว่าเราก็สั่งสมอะวัฒนธรรมชาววัดควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่หลายอย่างเราก็จะได้ตรงนี้ถ่ายทอดแนะนำเพราะว่าบุคลากรของวัดก็มีน้อยค่ะชาววัดที่เข้ามาก่อนก็ต้องช่วยกันวัดเป็นของเราอะไรเงี้ยค่ะตอนนึกถึงย้อนตอนนั้นด้วยตอนรุ่นแรกด้วยเพราะว่าตอนนั้นคงไม่มีพี่เลี้ยงมั้งเนาะเราก็เลยหายไปไหนไม่รู้วัดไปไหนเสียดายมากเลยแต่ว่างานนี้ไม่ใช่มาตัวเองแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ชวนคนรอบข้างด้วยตอนนี้ชวนกี่คนแล้วชวนจ้ามาก็เกือบ10แล้วนะคะโอ้สาเพิ่งโทรเมื่อกี้นี่ไปบอกเขายังไงโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์เลยครับทีนี้มันก็ต้องบอกว่าต้องถือ18ค่ะโดยทั่วไปผู้หญิงกสิณ8นี่มันก็อาจจะมีอะไรที่ขัดแย้งมันยุ่งยากไหมลำบากไหมในฐานที่ตัวเองก็มาถึงตรงนี้ไม่ลำบากไม่อะคงไม่อะค่ะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยนิดๆเรื่องหิวกลางคืนนะเพราะว่าเป็นทำงานกลางคืนไม่เนี่ยเวลาบินไฟยุโรปจะบินแต่ดึกๆครับเราจะติดทานอาหารตอนกลางคืนก็จะหิวแต่ไม่เป็นไรอยู่ในคนหมู่มากเราก็ต้องทำได้คนอื่นยังทำกันได้ก็ต้องทำกินเราก็ไม่กินได้ใช่มันก็คงปานะปานะไปอะไรเงี้ยไงหน้าตาก็อยู่กับธรรมชาติแหละอยู่ครอบครัวเดียวกันนี่อ่ะสุดท้ายอยากฝากพวกเราเชิญชวนเลยครับกับโครงการบาสิกาแก้หนอดกับผมก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมโครงการนี้กันเยอะๆนะคะอย่างน้อยๆแม้อาจจะท่านที่ได้รับชมช่อง DMC นี้อยู่อาจจะเป็นท่านที่ยังไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยหรือยังไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่อื่นเลยก็ตามการปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นจะรู้สึกว่าผลประโยชน์ประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยเพื่อศาสนาอะไรอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวไม่เห็นสนใจเลยไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่ามันได้กับตัวเราจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายการที่ใช้ชีวิตเนี่ยเราจะวางใจเป็นแล้วใช้ชีวิตได้ง่ายมากเลยตรงไหนเราก็จะแบบมีความสุขทุกสถานจริงๆค่ะแล้วก็มันเป็นบุญใหญ่ที่จะฟื้นฟูปัญหาที่มันรุมเร้าเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรก็แล้วแต่เราจะรู้สึกวิตกกังวลร้อนรุ่มไปกับมัน
แต่ตรงเนี้ยมันต้องเอาบุญช่วยฮะไม่ว่าทฤษฎีไหนก็ช่วยไม่ได้หรอกนอกจากบุญทีนี้บุญก็ต้องบุญใหญ่ๆเยอะๆเพราะคนในประเทศเราเนี่ยตั้งกี่สิบล้านคน 100,000 คนน่ะที่จะมาเอาบุญใหญ่อุ้มชูประเทศเนี่ยน้อยไปด้วยซ้ำนะคะแต่นี่โครงการเริ่มแรกก็เอาละ 100,000 คนไปก่อนอะไรเงี้ยก็เกตแต่คิดว่าน่าจะทะลุเป้าเพราะว่าประโยชน์ที่ได้รับก็คือกับตัวเราเองเนี่ยเริ่มแรกเลยชีวิตเราจะเป็นสุขก็ชวนกันมาเยอะๆนะฮะจะได้เป็นสุขไวๆค่ะสาธุต้องขอขอบคุณนะครับจักรพัฒน์พัชรินทร์ทวนทองพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยนะครับเราบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ได้ไปทำหน้าที่นะครับก็จะสรุปถึงช่วงสุดท้ายพอดีมีใบนี้มาครับเมื่อกี้เราถามทางปราจีนนะครับมีที่ไหนบ้างตอนนี้มีแล้วนะครับอำเภอกบิลบุรีนะครับวัดหนองไผ่ล้อมใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปได้เลยนะครับอำเภอเมืองปราจีนธุดงค์คสถานปราจีนนะครับอำเภอนาดีวัดโพสีอำเภอบ้านสร้างวัดวังขอนวังขอนนะครับอำเภอประจันตคามวัดมะกอกแก้วอำเภอศรีมหาโพธิ์วัดอินทระแบกแล้วก็อำเภอศรีมโหสถวัดต้นโพศรีมหาโพนะครับนี่คือที่อบรมบาสิกาแก้วในช่วงนี้ก็สามารถไปติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับหรือถ้าจะติดสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็0835854678 0835854678นะครับก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ก็มีระยะการอบรม8ถึง15มีนานะครับคุณสมบัตินะครับต้องเป็นหญิงแท้ๆอายุ15ถึง65หรือเกินกว่านี้ก็ได้แต่ว่า1ต้องแข็งแรงด้วยนะครับนับถือพระพุทธศาสนาไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคจิตโรคประสาทแล้วก็อื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมรักษาศีล8ได้ตลอดการอบรมเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่028311234แล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับโครงการนั้นฟรีเรื่องอาหารการกินที่พักค่าน้ำอะไรต่างๆแต่ที่เราต้องเตรียมมาเองเพื่อการอบรมนะครับเสื้อขาวเสร็จปฏิบัติธรรมแบบสุภาพคอปิดมีแขนไม่รัดรูปไม่บาง 2-3 ตัวผ้าถุงขาว2สถาผืนเราใส่ผ้าถุงตลอดการอบรมนะครับเสื้อกันหนาวหรือเสื้อสีสุภาพ1ตัวสีขาวและสีสุภาพนะครับเผื่อบางแห่งนั้นอากาศหนาวนะครับชุดชั้นในเสื้อทับกระโปรงซับในอยากหนา 2-3 ชุดผ้าถุงสำหรับอาบน้ำ1ผืนผ้าถุงลิ้นสีอะไรก็ได้นะครับที่อาบน้ำนะครับผ้าคลุมเข่าสีขาว1ผืนผ้าขนหนูขนาดกลางถ้าซื้อใหม่ก็พยายามหาสีฟ้านะครับจะได้ไม่สดเกินไปนะครับ1ผืนผ้าห่มหรือถุงนอน1ผืนไฟฉายพร้อมทาและยาประจำตัวของใช้ส่วนตัวเช่นสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันยาสระผมขันล้างหน้าเป็นต้นส่วนโครงการบวช 100,000 รูปหรือว่าโครงการอุบาสิกาแก้วหนอ 100,000 คนก็สามารถร่วมบุญได้นะครับในเลขที่บัญชี1520247400ธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาตลาดไทยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับรายการเราจะมีทุกวันช่วงเวลาบ่าย 3:15 จนถึง 16:30 นาทีแล้วก็อีกช่วงหนึ่ง 18:30 นาทีถึง 19:10 นาทีนะครับแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันพร้อมกับอนุโมทนาบุญกับกองทุนธรรมะเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคุณพัชรินทร์ตรวจทองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับกับผมวันวินิจพันธ์วิริยรัตน์ต้องลาทุกท่านไปก่อนก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ